ครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้จะเป็นวันที่เริ่มเหมือนเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยห้ามนำขยะขึ้นมาบนนี้แล้วใช่ไหมครับในพื้นที่เกาะไข่นี่ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะทะเลก็คือว่าทางสปทช.6นี่ร่วมกับเทศบาลตำบลพุกในแล้วก็ผู้ประกอบการบนเกาะแล้วก็ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้ทำความตกลงร่วมกันเป็นมาตรการในการบริหารจัดการขยะก็เริ่มดำเนินการแล้วก็เริ่มจะปรับเปลี่ยนขยะพลาสติกแล้วก็โฟมในพื้นที่บนเกาะหมู่เกาะไข่นี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งก็ทำความตกลงกันว่าภายในวันที่1พฤษภานี้จะลดขยะพลาสติกแล้วก็โฟมจะงดการใช้ในพื้นที่เกาะไข่นะครับถึงทีนี้จะได้เต็ม 100% หรือเปล่านั้นมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราจะใช้มาทดแทนวัสดุที่ทำจากพลาสติกแต่โฟมนี่สามารถปรับเปลี่ยนได้ 100% นะครับโฟมนี่ปรับเปลี่ยนได้ 100%เนื่องจากเราว่าเราสามารถจัดหาวัสดุที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีใช้อยู่ทั่วไปค่อนข้างจะแพร่หลายนะครับแต่สำหรับพลาสติกนี่สิ่งที่หามาทดแทนนี่ค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ของที่เขาใช้นำร้านค้าในการค้าขายนี่ก็มีพลาสติกซึ่งบางอย่างมันก็ยังจำเป็นต้องใช้อยู่นะครับทั้งที่เราพยายามที่จะให้ปรับเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่มันสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอยู่ก็อย่างเช่นโหลดนะครับโหลดสำหรับการขายน้ำปั่นขายน้ำมะพร้าวพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ฝาแก้วนะครับฝาแก้วซึ่งแก้วนี้จะเป็นกระดาษแล้วเปลี่ยนเป็นกระดาษแล้วแต่ฝาปิดแก้วตรงนี้ยังไม่มีวัสดุที่มาทดแทนพลาสติกอยู่ครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นข้อจำกัดในการที่ว่าเราจะสามารถปฏิบัติให้ได้ 100% ในเรื่องของพลาสติกนะครับแสดงว่าตอนนี้เราเป็นการขอความร่วมมือก็ยังอาจจะบังคับไม่ได้ทั้งหมดแต่พยายามจะลดลงพยายามจะให้ลดลงครับพยายามจะลดลงแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับที่ผ่านมาปัญหาเรื่องของขยะเกาะไข่ประเมินแล้วมันเป็นปัญหาที่รุนแรงมากน้อยขนาดไหนหรือว่าความร่วมมือของประชาชนพ่อค้าแม่ค้าเราการควบคุมมันยังมีจุดอ่อนหรือว่าจุดบกพร่องยังไงบ้างครับครับที่ผ่านมานะครับความร่วมมือของผู้ประกอบการนะครับก็แล้วก็ทางเทศบาลที่ดูแลพื้นที่อยู่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับตรงนี้มันแล้วก็ข้อจำกัดอีกอย่างนึงก็เนื่องจากว่าปริมาณนักท่องเที่ยวในแต่ละวันนี้มันมีปริมาณเยอะมากนะครับซึ่งการควบคุมดูแลตรงนี้อาจจะไม่ทั่วถึงนะครับอาจการประชาสัมพันธ์แต่ละวันนี่อาจจะไม่ทั่วถึงเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวเนี่ยปรับเปลี่ยนกันทุกวันวันนี้มาพรุ่งนี้ก็ไปที่อื่นนักท่องเที่ยวก็รายใหม่มาอีกนะครับก็มันมีขยะที่ตกหล่นอยู่บ้างในบริเวณชายหาดที่เกิดจากการพลั้งเผลอของนักท่องเที่ยวนะครับเราได้มีมาตรการในการจับปรับอะไรแบบนี้ไหมครับสำหรับการบังคับไม่ให้นักท่องเที่ยวทิ้งเงินตรงนี้ยังไม่มีกฎหมายหรือว่าระเบียบมาบังคับใช้นะครับเราเป็นการขอความร่วมมือสร้างจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะที่จะลงไปในทะเลครับเองครับแล้วหลังจากที่พอเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตอนนี้ถ้าเราสำรวจจากพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคิดว่าเขามีความพร้อมแล้วหรือยังครับหรือว่าความพร้อมยังไม่ถึงยังไม่ได้ 100% ครับยังไม่ได้ 100% ครับเนื่องจากปัญหาก็เนื่องจากว่าพลาสติกบางอย่างมันจำเป็นต้องใช้สำหรับการค้าขายบางชนิดอยู่ในอำนาจของทางทช.6เองเรามีอำนาจที่จะในการที่จะเด็ดขาดมากน้อยขนาดไหนหรือว่าเรามีอำนาจในการดูแลควบคุมพื้นที่ของเกาะไข่ในไข่นอกทั้ง3เกาะเนี้ยได้มากน้อยขนาดไหนครับณเวลานี้ถ้าประเมินดูในเรื่องของการควบคุมกำกับให้เป็นไปตามคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่443นี้ก็ทางสบตช.6กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งก็บังคับใช้แล้วก็ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการอยู่ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งไม่มีการฝ่าฝืนช่วงนี้ไม่มีการฝ่าฝืนตามข้อห้ามต่างๆเหล่านี้นะครับที่จะระงับความเสียหายต่อทรัพยากรนะครับแต่ในเรื่องของขยะนี้
เราเป็นการรณรงค์ขอความร่วมมือกันแค่นั้นเองนะครับระหว่างผู้ประกอบการระหว่างการท่องเที่ยวระหว่างแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับการขอความร่วมมือแค่นั้นเองซึ่งมันค่อนข้างจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับครับผมโอเคครับ